เติมหนึ่งหลังเดียวเดียวใส่เนี่ยซ้อมมากี่วันครับจะพันกว่าครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเนี่ยธรรมศาสตร์ห้องน้ำอยู่ที่ปทุมนี่เองมีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมบ้างอยู่นี่ตอนนี้ก็มีพวกพี่ที่ในค่ายช่วยบ้างตอนนี้เราอายุ15ย่างเราสูงเท่าไหร่ครับ170น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ54เรามวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าแล้ววันนี้เรามาเจอกับศรีสารเคยต่อยเขาไหมไม่ครับครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมย่างได้ดูย่างก็ศึกษามาเขาเป็นมวยสไตล์ก็มีฝีมือต่อยแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงดีก็ตามเกมไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์เรานะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขมุดกันบนเวทีทีนึงครับล่าสุดเราต่อยไปที่ราชดำเนินดำเนินวันนั้นต่อยกับฉลามชนครับเป็นไงบ้างแพ้ครับพลาดไปคะแนนครับวันนั้นต่อยยูเวทเท่าไหร่105วันนี้ไปต่อย106เหรอเมื่อกี้ขึ้นตะชักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดก็เกินจุดหนึ่งเกินอยู่เท่าไหร่นะจุดหนึ่งจุดหนึ่งเองก็เดี๋ยวเดินไปเดินมาไม่น่ามีปัญหาดิใช่ยังผ่านแล้วร่างกายไฟนี่มีแรงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แรงวันนี้พอชนะกับค่ายพร้อมแจ้งเกิดด้วยนะใช่ไฟเลือกคู่มากี่กิโลครับ5 กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณประมาณ40-50เราคนจังหวัดจังหวัดประมาณเชียงชวนชวนแฟนขับรถหน่อยก็อย่างนี้ฝากพี่น้องแจ้งผมด้วยแจ้งมาครับตอนนี้เต็มที่นะอ่ะหวังว่าโชคดีขอบคุณครับตั้งใจมากเป็นไงน้องชายวันนี้เกินเท่าไหร่2เท่าไหร่2วันกว่าเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้อ๋อกลับมาอยู่ละไอ้2ไฟแล้วนี่ครูบางกูซ้อมเพียบเลยดิวันนี้พี่กัดเท่าไหร่นี่ล่าสุดชก100เท่าไหร่ก็เวทนี้โอเคนะครูบางกูซ้อมเพียบเราสูงเท่าไหร่163น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่น้ำหนักปล่อย52ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ23ล่าสุดผลงานเราเป็นไงก็ชนะเพชรอลังการที่นี่เหรอและก่อนหน้านั้นไอ้2ไฟเป็นไงแพ้มาลายทองแล้วก็แพ้มาเรียบเรานี่เมื่อก่อนชื่ออะไรนะจอมโบสีเขียวนะตัวนี้มาอยู่กับพี่หานะนะเราประเภทบู๊ครบเครื่องไปขาต่อยหมัดได้หมดนะคู่ต่อสู้ก็มีอะไรบ้างที่เห็นอินซ้ายมวยเข่าเราเตี้ยกว่าเขาไหมเตี้ยหลายเซนไหมได้นะเป็นคนจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝากแฟนกับเชียววันนี้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ในทีมทุกคนช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจแล้วโอเคตัวนี้เหลืออยู่สักเกือบปอนด์นะโอเคขอโชคดีน้องชายครับผม